พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่พักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะวันนี้เขามีการประชุมพักที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พักนะคะวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยก็เป็นเจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับทั้ง8พักแล้วเห็นว่าตอนนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพักเก้าไกลกำลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆพร้อมกันค่ะพรรคก็มีพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแข่งเลือกตั้งได้ส.ส.สวีเดนก็มีพรรคคอมมิวนิสต์เราคิดอย่างไรเรื่องที่ว่าเมืองไทยพรรคที่ใช้คำว่าสังคมนิยมยังมีไม่ได้ตามกฎหมายนะครับการเลือกตั้งอันที่ข้อแรกข้อ2ไม่ทราบจะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มทุนเก่าได้อย่างไรนะครับเรื่องศักยภาพหรือความสามารถของรัฐบาลในการที่จะบริหารเศรษฐกิจนะครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วมีนายทุนใช่ไหมครับอย่างของกลุ่มสหพัฒน์ออกมาแสดงความไม่มั่นใจว่าจะบริหารประเทศล้มเหลวทางเศรษฐกิจและจะเป็นเหมือนประเทศยูเครนอยากจะให้อธิบายตรงนี้แล้วข้อที่3อาทิตย์ที่แล้วคุณรังสิมันโรมบอกว่ายังรอพลเอกประยุทธ์โทรมาหรือแสดงความยินดีอันนี้ผ่านไปจะ4อาทิตย์แล้วไม่ทราบว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้โทรมาแสดงความยินดีกับทางพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยมันมีนัยยะอย่างไรหรือไม่ขอบคุณครับโอเคต่อคำถามที่2แล้วไป3แล้วไป2แล้วไป1ย้อนหลังครับเฟรนติโน่คำถามข้อที่3ก็คือยังไม่มีการโทรมาจากทางพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะว่าธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองของผมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะต่างกันนะครับถ้าเป็นในพรรค8พรรคนี้นะครับเมื่อมีผลเลือกตั้งออกมามีฉันทานุมัติจากประชาชนมาแล้วนะครับก็มีการโทรพูดคุยกันนะครับแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคแต่ละคนที่ประสบความสําเร็จนะครับในขณะเดียวกันก็มีการโทรมายินดีกับผมนะครับว่าที่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การที่จะถ้าเป็นคำสอนอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็น concession clause ที่มันต้องมีกันซึ่งในขณะเดียวกันวันหนึ่งถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีและมีการเลือกตั้งในข้างหน้าแล้วถ้าเกิดผมแพ้การเลือกตั้งภายในผลการเลือกตั้งนั้นผมก็ต้องเป็นคนโทรไปหาผู้ชนะแล้วก็ยอมแพ้เพื่อที่จะให้การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลเนี่ยมันไร้รอยต่อมากที่สุดถ้าประชาชนมันเป็นที่ตั้งนะครับข้อที่สองนะครับผมคิดว่าความมั่นเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังต้องมีโอกาสในการพูดคุยกับทุนเก่านะครับกับนักธุรกิจหลายคนว่านโยบายทางเศรษฐกิจของพวกเรารวมกัน8พรรคเนี่ยเมื่อมีการเจริญเติบโตและลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเนี่ยเศรษฐกิจที่เคยเป็นเศรษฐกิจหัวโตอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเมื่อมันกระจายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเราเข้มแข็งจากฐานรากขึ้นมาเนี่ยโตด้วยลดความเหลื่อมล้ำด้วยตอบคำสอนอังกฤษก็คือว่า inclusive growthจะเป็น win-win solution สำหรับทุนเก่าอย่างเช่นมีทุนที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์หลายคนก็เริ่มที่จะเห็นภาพเห็นด้วยว่าสินค้าสามารถที่จะไม่ต้องส่งออกอย่างเดียวสามารถที่จะค้าขายในเศรษฐกิจฐานรากหรือว่า domestic economy ที่เข้มแข็งมากขึ้นตรงนี้เนี่ยคงต้องมีโอกาสพูดคุยกันในขณะเดียวกันก็คงต้องบอกครับว่าการอนุมานจากประเทศหนึ่งไปอยู่กับประเทศอื่นซึ่งตรงนั้นก็คือตามที่ทางพี่ประวิทย์ได้พูดมาเลยก็คือประเทศยูเครนผมคิดว่าผิดบริบทไปเยอะนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นส่วนที่จะเป็นที่จะต้องมาอนุมานที่เกินกันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องความเชื่อมั่นรัฐบาลพร้อมที่จะพรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นต่อไปเรื่อยๆในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ทำงานเพื่อคนทุกคนไม่ใช่เพื่อเศรษฐกิจที่ทำงานเพื่อคนแค่ 1% มีประโยชน์แน่นอนนะครับส่วนคำถามแรกถามว่าอะไรนะครับเรื่องคอนเคียวครับคอนเคียวประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นเข้าใจแล้วครับคือประเทศไทยตอนนี้แม้กระทั่งจะตั้งชื่อว่าพรรคสังคมนิยมยังทำไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีความเจตนาที่จะไปปรับรัฐธรรมนูญในอนาคตเรื่องเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมครับญี่ปุ่นมีพรรคคอมมิวนิสต์สวีเดนมีพรรคคอมมิวนิสต์มีกษัตริย์ทั้งคู่ครับผมคงจำกัดคำตอบเฉพาะที่ผมรู้นะครับคงไม่ไปถึงสวีเดนหรือญี่ปุ่นเลยที่ผมยังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้แต่ว่าสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับคำชี้แจงก็คือตามโพสต์เมื่อคืนนี้เลยครับว่าเป็นการนำเสนอปาร์ตี้ลิสต์ของเราซึ่งปาร์ตี้ลิสต์ของเราเนี่ยมีทั้งพี่น้องแรงงานมีทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่มีอยู่นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงเครื่องมือทำมาหากินของปาร์ตี้ลิสต์ที่อยู่ใน100คนที่เป็นทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นพี่น้องแรงงานแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับเชิญพี่อานีเชิญไทย PBS ครับแล้วก็คุณทันท็อปสามขออนุญาตถามเรื่องหุ้นของคุณพิธาค่ะที่บอกว่าเคยเป็น
็นผู้จัดการมรดกหุ้นไทยทีวีเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็จบเมื่อไหร่แล้วก็หุ้นดังกล่าวนั้นคุณพิธาเนี่ยได้รับมาเมื่อไหร่แล้วก็ล่าสุดก็บอกว่ามีการโอนไปแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายในการเป็นส.ส.เมื่อปี2562นั้นนะคะคุณพิธายังถือหุ้นดังกล่าวอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะในเรื่องหุ้นรายละเอียดก็คงจะต้องรอฟังอย่างเดียวนะครับว่าทางกกต.มีเรื่องมายังไงแต่ถ้าเกิดจะถามเรื่องเกี่ยวกับภายในครอบครัวของผมเนี่ยก็เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อไหร่ก็คือเมื่อศาลอนุญาตนะครับเมื่อศาลอนุญาตเมื่อไหร่ผมก็เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแบบนั้นนะครับแล้วก็การที่จะโอนหุ้นออกไปแล้วก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้จัดการมรดกของผมก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อศาลสั่งจนกระทั่งถึงผมโอนหุ้นนะครับเชิญคุณทานครับครับเป็นการเป็นคนรับโอนด้วยคะเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวครับไม่ได้รับโอนไม่ได้รับโอนครับเชิญครับมีเอกสารยืนยันตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนครับเรื่องกกต.มีการตั้งประเด็นนี้ไว้แล้วแล้วอาจจะเป็นการเข้าข่ายรู้อยู่แล้วแล้วก็มาลงสมัครอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีคำชี้แจงแล้วก็มองว่าจะเป็นผลกระทบยังไงนะครับถ้าที่ผมเห็นนะครับเมื่อวานมีข่าวออกมาก็ได้อ่านทั้งทางของทั้งหลายท่านที่ดูพาดหัวนะครับแต่พออ่านพารากราฟสุดท้ายก็เขียนอยู่ว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมีการพิจารณากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่ออกมาก็คือก็ยังทางกกต.ก็ยังจัดการเรื่องการตั้งรูปคดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบมากไปกว่านี้ก็คือรอความชัดเจนจากทางกกต.เพราะว่าได้อ่านในรายละเอียดข่าวแล้วไม่ได้อ่านเฉพาะแค่พาดหัวมีคำถามทางฝั่งนี้บ้างไหมครับจะได้ให้เคลียร์ให้ตรงเดี๋ยวจะหาว่าหันซ้ายอย่างเดียวไม่หันขวาไม่มีนะครับเอาอีกสักสองสามคำถามแล้วกันนะครับเชิญครับไทยพีบีเอสเชิญท่านเรื่องที่คุณพิธาบอกว่ามีกระบวนการฟื้นฟูไอทีวีฮะอยากให้คุณพิธาระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้ฮะอ๋อนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าใครอยู่ในเบื้องหลังแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายท่านได้ส่งข่าวมาทางผมนะครับไม่ว่าจะต้องพูดกันให้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะฟื้นคืนชีพมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจของผู้บริหารเองหรือจะฟื้นคืนชีพมาด้วยเหตุผลทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตในเมื่อความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตผมก็ต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปสู่ในอนาคตแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐานที่คุณยานีถามหรือว่าเรื่องของหลักทางกฎหมายในการตัดสินถ้าบริสุทธิ์ยุติธรรมมีมาตรฐานด้วยกันมาผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงตอบได้เท่านี้เชิญข้างหลังเลยครับเมื่อที่ประชุมวันนี้นะครับเห็นตรงกันว่าไทม์ไลน์มันน่าจะขยับขึ้นมาอีกสัก2ถึง3สัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นปัญหาเรื่องของประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก็น่าจะจบได้แล้วใช่มั้ยครับก็ยังพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าก็แน่นอนในเมื่อสิ่งที่สรุปได้ในวันนี้นะครับกับทางหัวหน้าทั้งหมดก็คือว่าในเมื่อมันไม่ใช่13กรกฎาคมที่กฎหมายอนุญาตให้ไปไกลถึงขนาดนั้นและมันเลื่อนเข้ามาอาจจะ2 3อาทิตย์แน่นอนว่าทุกกระบวนการในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณต่างๆที่แถลงไปแล้วก็คงจะเร่งรัดเข้ามานะครับสรุปได้ว่าต้องเร่งรัดการทำงานมากขึ้นได้แค่นี้นะครับเชิญภาคภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ VBS Two questions first on foreign policy เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนในการแถลงข่าววันนี้นะคะคุณพิธาก็นั่งหัวโต๊ะคุยกับ8พรรคร่วมรัฐบาลเรียกว่าตั้งรัฐบาลสัญจรครั้งที่2นะคะ